ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำการสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังการสั่งสอนในทางพุทธศาสนาที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ก็จะให้ชื่อว่าบุญธรรมกรรมแต่งบุญธรรมกรรมแต่งหรือว่ากรรมที่เราได้ทำไปนั้นอาจจะมีผลให้เราได้รับอะไรบ้างทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีในข้อแรกก็คือคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้ที่มีรูปชั่วตัวดำไม่น่าดูน่ามองรวมทั้งเป็นคนที่ยากจนเข็นใจขาดสนเรื่องทรัพย์สินเงินทองและอย่างเป็นผู้ที่ต่ำสักก็คือไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มียศไม่มีสักไม่มีตำแหน่งสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในอดีตนั้นเป็นคนที่มักโกรธเป็นผู้ที่ไม่บริจาคทานแล้วก็เป็นผู้ที่มีใจริษยาจึงได้กรรมอย่างนั้นมาในประการที่สองคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้ที่มีรูปชั่วตัวดำไม่น่าดูน่ามองแต่ก็เป็นผู้ที่มั่งมีทรัพย์สมบัติเป็นผู้ที่มีทางยศทางศักดิ์ที่สูงสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นคนที่ชอบโกรธแต่ว่าก็ยังเป็นผู้ที่บริจาคทานให้ทานแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีใจริษยาจึงได้กรรมอย่างนั้นมาในประการที่สามก็คือคนบางคนในโลกนี้เป็นคนที่มีรูปร่างสวยงามน่าดูน่ามองเป็นคนที่มีสวดทรงดีมีผิวพรรณงดงามเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากแล้วก็แถมยังเป็นผู้ที่มียศสูงตำแหน่งสูงผลที่ได้รับอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่โกรธเป็นผู้ที่บริจาคทานแล้วก็ไม่มีใจอิจฉาริษยาคนอื่นเขาจึงได้บุญสมบัติอย่างนั้นมานี่เป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งที่ทั้งฝ่ายดีและไม่ดีก็เกิดขึ้นจากการกระทำของเรานั่นเองถ้าเราไม่มีเป็นผู้ที่ชอบโกรธเป็นผู้ที่บริจาคทานเป็นผู้ที่ไม่มีใจริษยาเราก็จะได้บุญกุศลคือได้ทั้งลูกสมบัติแล้วก็ทรัพย์สมบัตินั่นเองอาตมาภาพนำมาเจริญพรญาติโยมได้เป็นข้อคิดในการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้บุญสมบัติในสิ่งเหล่านี้เจริญพร